เจอตุโลกาบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่อะไรที่พระอาจารย์เคยพูดให้โยมได้ฟังเพื่ออะไรโยมเพื่อเขาค้นจากสภาพตัวนั้นมาได้บุญตัวนี้ที่เราอุทิศไปให้เขาจะเป็นล้านปีก็แล้วแต่ที่เราอุทิศให้แล้วที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้เขาก็จะได้รับเมื่อเขาพ้นจากสภาพตัวนั้นมาได้นะโยมยังนั้นไม่ต้องกลัวว่าบุญที่เราอุทิศไปให้เขาแล้วเขาไม่ได้รับแล้วมันจะหายไปไหนมันไม่หายเหมือนเราเขียนชื่อนามสกุลตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรถูกต้องแต่ส่งไปถึงบ้านเหมือนกันแต่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เขาไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดไปอินเดียกับพระอาจารย์นะฮะจดหมายตัวนั้นมันก็จะตีกลับมาหาคนที่ส่งไปบุญก็เหมือนกันถ้าเราอุทิศไปให้เขาแล้วเขาไม่ได้รับบุญนั้นมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาเรานั่นเองดังนั้นญาติโยมสาธุชนนะคนโบราณท่านจึงให้เราทำบุญอุทิศแล้วก็ให้กวดน้ำนะโยมนะการกวดน้ำหรือหยาดน้ำนั้นเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำที่จะน้อมใจของผู้อุทิศให้จดนิ่งเป็นสมาธิขับสายน้ำแต่ถ้าผู้ทำบุญมีใจแน่วแน่อยู่แล้วโยมปฏิบัติธรรมมาอยู่เป็นประจำนั่งสมาธิมาอยู่เป็นประจำจะใช้ที่กวดน้ำหรือไม่ใช้ก็สามารถอุทิศบุญได้เหมือนกันเช่นข้าพเจ้าขออุทิศบุญจากการถวายสังฆทานในครั้งนี้ให้กับนางไปดีมีสุขก็ว่าไปและหมู่ญาติทั้งหลายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ว่าไปเลยโยมอย่างไรก็ตามโยมการอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับนั้นน่ะมิได้หมายความว่าจะทำให้บุญของผู้อุทิศลดลงหรือหมดสิ้นไปแต่กลับจะทำให้บุญเพิ่มมากขึ้นไปอีกฉะนั้นโยมอย่าไปเสียดายอย่าไปตนีบุญว่าเออเราทำมาแล้วเราจะอุทิศให้เขาบุญเราจะมันจะไม่หมดหรอไม่หดไม่หายหรอมันเรามีเงินเราให้เขาเงินเรามันก็หมดจากกระเป๋าอย่างนี้แต่บุญไม่เป็นอย่างนั้นโยมยิ่งให้ยิ่งเพิ่มอาจารย์เคยเปรียบเทียบให้โยมได้ฟังใช่ไหมเปรียบเสมือนเราจุดประทีปโคมไฟแล้วก็ส่งต่อความสว่างนี้ไปยังโคมไฟดวงอื่นๆนอกจากประทีปของเราจะไม่ดับลงแล้วหรือสูญเสียความว่างหรือว่าสูญเสียความสว่างแล้วความสว่างสบายกลับมีมากขึ้นนั่นเองฉันใดก็ฉันนั้นโยมการอุทิศบุญหรือการแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ตายนี่โยมจะทำให้บุญในตัวของเรานี่มีมากขึ้นเพราะการอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับจัดว่าเป็นปฏิทานาใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในทางมาแห่งบุญ10ประการหรือบุญกิริยาวัตถุ10นั่นเองนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนและที่สำคัญนะเราท่านทั้งหลายควรที่จะอุทิศบุญให้ในวันพระนะโดยเฉพาะวันพระเนี่ยเป็นวันประชุมนะฮะเป็นวันประชุมหรือถือศีลนะฟังธรรมในทางพุทธศาสนาเดือนหนึ่งก็จะมีอยู่4วันก็คือวันขึ้น8ค่ําขึ้น15ค่ําแรม8ค่ําแรม15ค่ําแต่ถ้าเป็นเดือนขาดก็เรียกว่าแรม14ค่ํานะฮะวันขึ้น15ค่ําถือเป็นวันพระใหญ่นะซึ่งเดือน1นี่จะมีเพียงแค่วันเดียวโยมวันพระใหญ่ถือเป็นวันสําคัญที่บุตรหลานและญาติมิตรนี่จะต้องทําบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ละโลกไปแล้วเพราะอะไรฟังดีๆโยมเพราะอะไรจึงต้องทำในวันพระใหญ่เพราะวันอื่นสัตว์นรกนี่ไม่เว้นไม่ว่างเว้นจากทันทรมานยังรับบุญไม่ได้แต่ในวันพระใหญ่นั้นโยมการทันทรมานในโยมโลกนี่จะหลุดจะหยุดลงชั่วคราวทำให้บุญที่หมู่ญาติอุทิศส่วนกุศลไปให้ได้ช่องส่งผลบวกกับบุญเก่าที่เคยทำมาจะช่วยส่งผลให้หลุดพ้นจากขุมนรกในโยมโลกไปสู่สุคติตามกำลังบุญนั่นเองฉะนั้นฝากนะวันพระใหญ่ให้อุทิศบุญกุศลทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขานะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็แล้วแต่โยมที่พระอาจารย์เล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังมานะตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วก็เมื่อวานอานิสงส์ของการทำบุญเราทำบุญก็เราทำนาก็หวังข้าวค้าขายก็หวังผลกำไรสร้างบุญก็หวังบุญผลของบุญลงทุนลงแทนแรงอะไรเราก็หวังสิ่งที่จะตอบแทนมานะฮะฉะนั้นมีโอกาสเราทำได้ก็ทำไปเลยโยมแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะที่เราได้ทำนั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณเทพเทวาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะฮะ
การทำบุญแบบต่างๆก็มีอยู่หลายรูปแบบตามเจตนารมณ์ของแต่ละบุคคลนะการทำบุญนั้นมีเจตนาก็เพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายนี่นะได้บุญได้กุศลนะแล้วก็ส่งผลบุญให้กับญาติพี่น้องนะหรือก็จะสามารถช่วยให้เรามีความสุขบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนได้นะโดยเฉพาะเรามีโอกาสทำได้เราก็ทำไปเลยนะโยมนะนะโดยเฉพาะคนเราพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าทำดีดีเนี่ยมันจะติดตัวนะฮะทำชั่วชั่วเนี่ยมันจะติดตามตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่เงินที่เขาใส่ไว้ในปากสับปะหรือยังไม่ให้เรากืนนะคิดขึ้นมาแล้วมันน่าขมขื่นต้องนุ่งผ้าสองผืนวันเกิดวันตายล่อนจ้อนมาล่อนจ้อนไปไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้นะฮะทรัพย์สมบัติอย่างเก่งก็ส่งเราได้แค่เตียงโรงพยาบาลลูกหลานก็ส่งได้แค่เชิงตะกอนถึงนั้นก็ตัวใครตัวมันไม่มีใครกระโดดเข้ากองไฟกับเราหรอกโยม